เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก10บาทรหัส2สีวาระที่14ครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ในซีรีส์รับซื้อเหรียญกษาปณ์นะครับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญกษาปณ์10บาทรหัส2สีในวาระที่14นะครับเป็นเหรียญครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก 8.5 กรัมเป็นเหรียญที่ครบวาระในวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544มีการประกาศออกใช้เหรียญในวันที่11ตุลาคมปี2543มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญนี้นะครับมันเป็นเหรียญชนิดราคาในเวลาเดียวกันก็คือชนิดราคา20บาททั้งแบบธรรมดาและขัดเงานั่นเองนะครับเอาละเรามาเรียนรู้กันที่ด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์10บาทรหัส2สีในวาระที่14กันสำหรับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพิมพ์พระพักทางเบื้องขวาฉลองพระองค์เต็มยศทรงสายสร้อยสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่8และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้านล่างจะมีช่อดอกรำดวนนะครับอันนี้คือด้านหน้าเดี๋ยวจะพลิกกลับไปให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อสวด้านขวาเหรียญอักษรพระนามาด้านขวาของอักษรนะพระนามาภิไธยย่อนะครับมีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยคือเลข10นะครับด้านซ้ายของอักษรพระนามาภิไธยย่อมีข้อความว่าบาทภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่า100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพด้านล่างมีข้อความว่า21ตุลาคม2543ประเทศไทยนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญกษาปณ์รหัส2สีนะครับในวาระที่14นั่นเองครับลองดูนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีการรับซื้อนะครับในราคา 3,000 100เหรียญ100เหรียญราคา 3,500 บาทนะครับ100เหรียญราคา 3,500 บาทนะครับรับซื้อ100เหรียญขึ้นไปThank you.
ใจแล้วก็ชอบเฉย